พระเอกได้ข่าวว่ารัชทายาทเยียนป่วยจนลุกไม่ได้มาหลายวันนางเอกอาสาไปเยี่ยมแทนเพื่อแสดงน้ำใจซึ่งพระเอกก็อนุญาตโดยให้หานเซินนำองครักษ์พาไปนางเอกยื่นราชโองการให้องครักษ์หยวนเพื่ออนุญาตให้เข้าไปในจวนระหว่างที่คุยกับรัชทายาททหารที่อยู่ด้านนอกก็แอบฟังคุยกันเรื่องอาการป่วยสักพักนางเอกเห็นว่าเขาตรอมใจคิดถึงบ้านจึงร้องเพลงของรัฐเยียนให้ฟังเป็นการส่งสัญญาณให้พวกเถียนกวงกับจิงเคอร์ลงมือนางเอกให้หานเซินคอยดูแลความปลอดภัยของรัชทายาทส่วนตัวเองจะออกไปดูลาดเหลาจากนั้นก็หยิบดาบเข้าต่อสู้องครักษ์ตกใจที่จู่ๆนางเอกโดดลงไปกลางวงล้อมพวกโจรนางเอกแกล้งแทงดาบใส่จิงเคอร์แล้วกระซิบให้จับนางเป็นตัวประกันเพื่อหนีออกจากจวนหลีจงมารายงานว่ามีโจรปล้นจวนรัชทายาทเย็นไม่เป็นอะไรแต่โจรได้จับตัวนางเอกเป็นตัวประกันพระเอกร้อนใจจะไปตามนางกลับมาด้วยตัวเองจิงเคอร์แปลกใจที่เห็นนางเอกอยู่ในจวนรัชทายาทเย็นนางเอกจึงเล่าว่าเป็นแผนของนางที่ส่งถึงเถียนกวงนางเห็นจิงเคอร์ใช้วิชากระบี่หูรั่วออกมาอย่างคล่องแคล่วก็ภูมิใจในตัวเขาเถียนกวงกับรัชทายาทมาสมทบและกล่าวขอบคุณที่ช่วยเหลือหานเซินมาแจ้งให้รีบหนีเพราะอีกไม่นานทัพหูเปิ่นของหลี่จงจะมาถึงแล้วก่อนจากรัชทายาทคุกเข่าขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่ช่วยให้ออกจากรัชฉินได้แล้วนางเอกก็กลับวังหลวงกับหานเซินในใจจิงเคอร์เชื่อว่านางเอกจะต้องมีสิ่งใดปิดบังแต่ไม่มีโอกาสได้คุยกันจึงต้องจากไปด้วยความรู้สึกที่ค้างคาหลี่จงตำหนิองครักษ์หยวนที่ทำงานบกพร่องจากนั้นก็มาดูบาดแผลองครักษ์ที่บาดเจ็บล้มตายเมื่อเห็นแผลก็คิดว่านี่ต้องไม่ใช่ฝีมือจนธรรมดาแน่นอนด้านพระเอกที่ออกตามหานางเอกจนพบหานเซินจูงม้าที่มีนางเอกนั่งอยู่กลับมาพระเอกคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นแผนของรัชทายาทจึงสั่งให้กลับไปตรวจคนที่จวนของเขาอีกครั้งหลี่จงมาหารัชทายาทก็ได้ยินว่าเสียงของเขาไม่เหมือนเดิมจึงเปิดประตูเข้ามาเพื่อจะดูหน้าก็พอดีพระเอกมาจึงบุกเข้าไปถึงที่นอนคว้าตัวคนปลอมเป็นรัชทายาทเยียนออกมาคาดคั้นว่าตัวจริงอยู่ที่ไหนรัชทายาทตัวปลอมยอมกินยาพิษตายแต่จะไม่ยอมบอกที่อยู่ของรัชทายาทให้พระเอกรู้พระเอกโมโหที่โดนหลอกให้หัวปั่นจึงส่งหลี่จงนำทัพไปค้นหาหลี่จงรีบมุ่งหน้าไปด่านหานกูอันเป็นเส้นทางมุ่งสู่รัฐเยียนฝ่ายเถียนกวงปลอมตัวเป็นคนขนศพแต่ทหารที่ด่านไม่ยอมให้ผ่านเพราะมีคำสั่งว่าผู้ผ่านแดนจะต้องมีใบอนุญาตผ่านทางพอดีหลี่จงมาถึงก็สั่งให้ทุกคนปลดผ้าคลุมหน้าออกให้หมดหานเซินยืนยันว่าไม่ใช่โจรที่ปล้นจวนรัชทายาทหลี่จงสั่งเปิดโลงดูศพดูไม่พอเอาดาบแทงทีละศพจนถึงศพสุดท้ายอันเป็นที่ซ่อนตัวของรัชทายาทจิงเคอร์ตัดสินใจลงมือฆ่าทหารติดตามของหลี่จงรวดเดียวหานเซินทำทีเข้าต่อสู้และให้จิงเคอร์แทงตัวเองหนึ่งแผลจิงเคอร์อาศัยความไวจับตัวหลี่จงไว้ได้เถียนกวงเรียกรัชทายาทออกมาจากโลงศพทั้งหมดเดินผ่านข้ามแดนไปได้โดยมีหลี่จงเป็นตัวประกันหลี่จงคว้าน้ำเหลวกลับมารายงานพระเอกกล่าวว่าครั้งนี้เป็นแผนของรัชทายาทที่ร่วมมือกับยอดฝีมือในยุทธภพหลี่จงยืนยันว่าในบรรดาพวกที่มาช่วยมีคนหนึ่งฝีมือสูงส่งจนน่ากลัวถ้าไม่เห็นกับตาคงไม่เชื่อว่ามีนักฆ่าที่ฝีมือลึกล้ำเช่นนี้พระเอกเห็นหานเซินได้รับบาดเจ็บก็ถามว่าเมื่อก่อนเขาเคยเป็นจอมยุทธอาจจะเคยรู้จักคนเหล่านี้นางเอกรีบออกตัวว่าหานเซินกับนางเข้าวังมาหลายปีจอมยุทธรุ่นใหม่ไม่อาจรู้จักได้หมดนางเอกโดนหลี่จงซักไซ้ถึงตอนที่รัชทายาทสับเปลี่ยนตัวแล้วหนีไปอีกทั้งยังตำหนิหานเซินว่าบกพร่องในหน้าที่ทำให้คนร้ายที่จับตัวนางเอกหนีไปได้พระเอกเห็นว่ารัชทายาทก็หนีไปแล้วถามกันไปมายืดยาวก็ไม่ได้อะไรจึงตัดบทว่าพอแค่นี้ก่อนเพราะอยากจะพักผ่อนทำให้หลี่จงเลิกถามพวกเถียนกวงกับรัชทายาทพักค้างแรมกันที่ชายแดนรัดเว่ยฝ่ายนางเอกนั่งคิดพวกนั้นต้องเดินทางอีกเป็นเดือนกว่าจะถึงรัดเยียนก็ได้แต่ขอให้จิงเคอร์นำพาพวกเขาไปจนถึงที่หมายอย่างปลอดภัยพระเอกเข้ามาหาเพราะอยากจะปลอบขวัญที่วันนี้นางโดนจับตัวไปโดยจะพาเทียนหมิงกลับวังนางเอกดีใจที่จะได้เจอลูกพระเอกเองก็คิดถึงเทียนหมิงเช่นกัน
ตอนนี้เขาถือว่าเทียนหมิงเสมือนเป็นลูกของเขาแล้วอีกด้านจิงเคอร์นั่งคิดคำนึงถึงนางเอกแต่อีกแวบของความคิดกลับมีเก๋อหลันโผล่เข้ามาเทียนหมิงนั่งตักพระเอกพูดจาฉ้อล้ออย่างน่ารักพระเอกคิดว่าเทียนหมิงโชคดีกว่าตนเองและรัชทายาทเย็นในตอนเด็กที่ต้องเป็นตัวประกันอยู่รัฐเจ้าอย่างไม่มีอิสระดังนั้นเมื่อเติบโตขึ้นพระเอกจึงต้องทำตนให้มีอำนาจเพื่อให้คนอื่นกลัวจึงจะเรียกได้ว่านี่คืออิสระที่แท้จริงนางกำนันตัวดีของสนมฉู่มาส่งข่าวว่าสนมหานตั้งครรภ์ลูกของหานเฟยแต่ไม่อาจเปิดเผยได้ว่ามีเด็กคนนี้จึงเป็นโอกาสดีที่สนมฉู่จะแซงทำเป็นตั้งครรภ์พอสนมหานคลอดลูกก็จะนำเด็กคนนี้มาเป็นลูกของตนจากนั้นค่อยส่งสนมหานออกจากวังหาผู้ชายดีๆสักคนมอบเงินให้ออกไปใช้ชีวิตด้วยกันสนมฉู่คิดอยู่แป๊บก็ตกลงแล้วก็ไปเยี่ยมสนมหานมอบของบำรุงครรภ์ให้สนมหานตกใจแอบคิดไม่ได้ว่าสนมฉู่อาจจะวางยาให้นางแทงลูกเหมือนกับสนมจริงแม้สนมฉู่จะรู้ว่านี่เป็นลูกของหานเฟยแต่ก็ไม่แน่ชัดว่ามีเจตนาอะไรจึงสั่งนางกำนันให้เอาของบำรุงที่ได้มาจากสนมฉู่ไปทิ้งหมอหลวงตรวจร่างกายสนมฉู่ไม่พบสิ่งผิดปกติสนมฉู่บอกว่าพักนี้คลื่นไส้เวียนหัวง่วงนอนบ่อยเป็นการบอกใบ้ว่าอาการเหมือนคนท้องแต่หมอหลวงก็ยังไม่เก็ทนางกำนันจึงมอบสินบนเพื่อให้วินิจฉัยว่าสนมฉู่ตั้งครรภ์และให้คอยมาตรวจอาการอย่างสม่ำเสมอหมอหลวงไม่กล้าหลอกลวงเบื้องสูงแต่ก็ไม่กล้าขัดคำสั่งเพราะเคยสมรู้ร่วมคิดกับสนมฉู่จ่ายยาแทงลูกให้สนมจริงดื่มและครอบครัวของเขาก็โดนองครักษ์ของสนมฉู่ควบคุมตัวไว้แล้วสนมหานขอให้นางเอกช่วยพูดกับพระเอกให้นางให้กำเนิดลูกของหานเฟยนางเอกขอให้พระเอกเห็นแก่เด็กที่ต้องเสียพ่อก่อนจะลืมตาดูโลกพระเอกรู้สึกติดค้างหานเฟยจึงยอมให้คลอดเด็กคนนี้โดยมอบหมายให้นางเอกคอยดูแลเจ้าเก่ามาทูลว่าสนมฉู่ตั้งครรภ์จึงจะเชิญให้พระเอกไปเยี่ยมพระเอกแปลกใจที่สนมฉู่ก็ตั้งครรภ์ทำให้เจ้าเกาสงสัยว่ายังมีสนมผู้ใดท้องอีกเจ้าเกานำของมาเยี่ยมสนมฉู่แทนพระเอกแต่ก็จับสังเกตได้ว่านางไม่มีอาการเหมือนคนท้องสักนิดพูดเสร็จสนมฉู่ก็ทำท่าผะอืดผะอมอยากจะอาเจียนขึ้นมาทันทีพอเจ้าเกาไปแล้วสนมฉู่ให้นางกำนันหาท้องปลอมมาให้ใส่เสนาบดีจางรายงานว่าทัพฉินพ่ายแพ้แก่หลีมู่แห่งรัฐเจ้าอีกแล้วจึงออกความเห็นว่าควรหากลยุทธ์ปราบหลีมู่ให้ได้ซะก่อนหากยังไม่สามารถจัดการได้ควรพักการรบสะสมกำลังทหารเอาไว้จนพร้อมอีกครั้งซึ่งพระเอกก็เห็นด้วยเสนาบดีจางทูลเสริมว่าเจ้าอ๋องกับพระมารดาไม่ถูกกับหลีมู่เพราะเคยคัดค้านเขาเป็นรัชทายาทหากเราเว้นการรบกับรัฐเจ้าสักพักอาจทำให้เจ้าอ๋องชะล่าใจส่งหลีมู่กลับไปชายแดนอีกพระเอกเรียกขุนนางที่จะเสนอฎีกาเรื่องอื่นขึ้นพูดต่อดีซื้อเสนอให้พระเอกตามจับรัชทายาทเย็นกลับมารับโทษเพื่อให้หลาบจำและไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างเสนาบดีจางไม่เห็นด้วยเพราะรัชทายาทเป็นดังเช่นสหายของพระเอกหากทำเช่นนี้เกรงว่าจะทำให้ผู้อื่นวิพากษ์วิจารณ์ต้าฉินพระเอกเอ่ยไปถึงเรื่องที่เชิญหานเฟยมาแต่กลับทำให้เขาต้องตายจึงไม่อยากจะทำสิ่งใดที่ไม่เป็นธรรมอีกลีซื้อรู้ตัวว่าพลาดไปแล้วจึงคุกเข่าขออภัยในความโง่เขลาของตนพระเอกไม่อยากจะใส่ใจลีซื้ออีกจึงสั่งให้เมิงอู่ไปคิดหาวิธีต่อกรกับทัพเจ้าต่อไปคณะของรัชทายาทเย็นเดินทางมาถึงชายแดนแต่จิงเคอร์รู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตามคณะของตนมาตลอดทางสนมหมิ่นมาเยี่ยมสนมหานสนมหานเล่าเรื่องที่นางเอกช่วยพูดกับพระเอกให้สนมหมิ่นได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกติดใจแล้วบอกว่าจะช่วยสนมหานออกจากวังตามที่เคยสัญญาสนมหานดีใจที่จะได้กลับไปพบครอบครัวจากนั้นสนมหมิ่นก็แจ้งเรื่องนี้กับเจ้าเก่าให้ช่วยดำเนินการพาสนมหานออกจากวังแล้วค่อยฆ่าปิดปากนางกับครอบครัวที่สนมหมิ่นทำเช่นนี้เพราะเห็นว่าสนมหานไว้ใจนางเอกมากกว่าตนเองจึงจะไม่เก็บสนมหานเอาไว้อีกนางเอกนำพุษามาเยี่ยมไทเฮาเจ้าที่ตำหนักไทเฮาเจ้ากินอย่างอร่อยแต่พอรู้ว่าสนมหมิ่นเป็นคนให้มาก็ถามนางเอกว่าสนมหมิ่นมีลูกกับพระเอกหรือไม่เพราะรู้ว่าเดิมทีสนมหมิ่นรักอยู่กับองค์ชายเชียนซึ่งเป็นเจ้าอ๋ององค์ปัจจุบัน
นางเอกจำได้ว่าสนมหมิ่นเกลียเจ้าอ๋องเพราะขึ้นชื่อเรื่องเจ้าชู้เป็นที่สุดและในที่สุดสนมหานก็ถูกฆ่าตายมีชาวบ้านพบศพของนางอยู่ในป่าชิงเอ๋อมาบอกนางเอกเรื่องสนมหานถูกคนฆ่าตายสนมหมิ่นรีบออกความเห็นว่าสนมหานไม่สามารถออกจากวังด้วยตนเองได้เรื่องการตายของนางกับหานเฟยต้องเกี่ยวข้องกันแน่ๆคนที่น่าสงสัยที่สุดคือสนมฉู่กับหลีซือนางเอกรู้สึกว่าวันนี้สนมหมิ่นมาแปลกจึงหวนคิดถึงคำพูดของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับสนมหมิ่นและการตายของหานเฟยนางไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นฝีมือสนมฉู่แต่สนมหมิ่นก็เชื่อมโยงทุกอย่างให้เป็นความผิดของสนมฉู่ลูกเดียวนางเอกจึงเริ่มสงสัยสนมหมิ่นขึ้นมาคณะของรัชทายาทเย็นเดินทางโดยมีจิงเคอร์คอยคุ้มกันจิงเคอร์ให้เถียนกวงกับรัชทายาทล่วงหน้าไปก่อนส่วนเขาจะตามไปภายหลังจากนั้นก็เข้าไปจัดการกับคนที่สะกดรอยตามคนผู้นั้นร้องเรียกรัชทายาทที่แท้เขาคือแม่ทัพฟานสนมฉู่รู้ข่าวว่าสนมหานตายก็ถึงกับสุดเพราะจะไม่มีเด็กให้นางอีกนางกำนันรู้งานแอบไปสืบข่าวพบว่าก่อนหน้านี้สนมหมิ่นติดต่อกับสนมหานทำตัวลับๆล่อๆสนมฉู่เริ่มสงสัยว่าสนมหมิ่นกับสนมหานน่าจะร่วมมือกันป้ายความผิดเรื่องยาพิษที่ใช้ฆ่าหานเฟยให้นางจากนั้นสนมฉู่ไปถามสนมหมิ่นตรงๆแต่สนมหมิ่นก็ท้าให้สนมฉู่ไปฟ้องพระเอกว่าจริงๆแล้วคนที่นางอยากฆ่าไม่ใช่หานเฟยแต่คือเสนาบดีจางขุนนางชั้นสูงซึ่งมีโทษหนักกว่าสนมฉู่โกรธจัดอยากจะตบสักฉาดก็พอดีนางเอกห้ามไว้นางเอกตามมาถามสนมฉู่เรื่องขวดแก้วลูกปัดที่พบในคุกสนมฉู่ตอบว่าตั้งแต่นางเข้าวังมาเคยให้ขวดแก้วนี้กับจู่ไทเฮาและสนมหมิ่นนางเอกได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มรู้สึกไม่ไว้ใจสนมหมิ่นขึ้นมาจึงเตือนสนมฉู่อย่างเป็นห่วงถ้าไม่อยากเป็นเหมือนสนมจริงกับสนมหานก็อย่าไปหาเรื่องสนมหมิ่นอีกนางเอกสงสารสนมหานที่ต้องมาตายอย่างน่าหดหู่พระเอกจะจัดพิธีศพตามธรรมเนียมสนมในวังให้นางเอกได้ข่าวว่าครอบครัวของสนมหานตายก่อนที่นางจะออกจากวังไม่นานพระเอกย้อนไปคิดเรื่องหานเฟยกินยาพิษก็คิดว่าสนมฉู่อาจจะฆ่าสนมหานปิดปากแต่นางเอกแย้งว่าไม่น่าใช่เพราะตอนนี้สนมฉู่ก็ถูกลดขั้นไม่น่าจะทำสิ่งนี้อีกแถมช่วยพูดให้พระเอกเมตตาสนมฉู่ที่กำลังตั้งครรภ์ลูกของเขานางไม่คิดแข่งแย่งกับสนมต่างๆในวังหลังเพียงแค่ขอให้ได้เลี้ยงดูเทียนหมิงใช้ชีวิตอย่างสงบก็พอจากนั้นก็ขอให้พระเอกไปเยี่ยมไทเฮาเจ้าที่ตำหนักใต้บ้างพระเอกดึงนางมากอดด้วยความรักและยอมทำตามที่นางบอกทุกอย่างแล้ว EP ที่30ก็จบลงติดตามเล่รักบัลลังก์เลือด EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ